สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าชวนสารดอกกุหลาบจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกตัดใบมะพร้าวมา2ใบแล้วก็ตัดแบ่งให้ได้4ใบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำทั้ง4ใบมาวางเรียงซ้อนกันแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเฉียงนะคะแบบนี้ก็จะตัดทั้ง2ฝั่งเลยนะจากนั้นก็หยิบฝั่งหนึ่งนะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะความยาวที่พับลงมาประมาณ10เซนติเมตรนะพับแล้วก็กดๆให้เขาเป็นรอยพับค่ะจากนั้นก็หยิบขึ้นมา1ใบก่อนแล้วก็หยิบเอาใบที่2มาคล้องใบแรกหยิบใบที่3คล้องใบที่2และหยิบใบที่4สอดเข้าไปในช่องของใบแรกค่ะจากนั้นก็รวบเอาใบที่3ขึ้นมาในช่องของใบที่4แล้วก็ดึงให้เขาตึงให้เขาแน่นนะคะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็หยิบเอาใบสั้นด้านล่างพาขึ้นไปด้านบนนะคะพับขึ้นไปด้านบนใบถัดมาก็พับมาใบด้านบนก็พับลงมาด้านล่างใบสุดท้ายสอดเข้าไปในช่องตรงกลางมาโผล่อีกฝั่งนึงก็ดึงค่ะแล้วก็กดๆเขาลงให้เขาแน่นขึ้นนั่นเองได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เรายังคงทำใบที่สั้นกว่าอยู่นะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเลยนะคะแบบนี้ด้านบนแล้วก็ดึงถัดมาสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ดึงทำแบบนี้ทั้ง4ใบเลยค่ะครบแล้วได้แบบนี้แล้วก็พลิกมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้หยิบขึ้นมา1ใบก่อนค่ะแล้วก็ม้วนเขาเข้าหากันแบบนี้จากนั้นสอดเข้าไปในช่องด้านข้างก็จะมาโผล่ตรงกลางนะคะเราก็ดึงค่ะได้แล้ว1มุมถัดมาเลยค่ะม้วนเขาเข้าหากันแล้วก็สอดเข้าไปในช่องด้านข้างเนาะโผล่ตรงกลางแล้วเราก็ดึงอีก2มุม2ใบก็ทำเหมือนกันค่ะครบทั้ง4มุมแล้วได้แบบนี้ค่ะทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปเลยตัดใบมะพร้าวนะคะมาเพิ่ม2ใบแล้วก็แบ่ง4เหมือนเดิมค่ะความยาวที่ตัดมาประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะแล้วก็หยิบเข้าขึ้นมา1ใบก่อนฝั่งนึงตัดเฉียงฝั่งนึงตัดตรงนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงกลางแบบนี้ค่ะก็จะมาโผล่ด้านล่างนะโผล่ออกมานิดหน่อยแบบนี้ค่ะใบถัดมาเลยสอดเข้าไปทำแบบนี้ทั้ง4ใบเลยค่ะครบแล้วนะคะก็จะได้เป็นคู่แบบนี้4คู่แบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมา1คู่หยิบคู่ที่2เรียงต่อจากคู่แรกหยิบคู่ที่3เรียงต่อและหยิบคู่ที่4เรียงต่อค่ะจากนั้นก็บิดนะคะใช้นิ้วโป้งของเรากดตรงกลางไว้แล้วก็หมุนค่ะได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วหยิบใบที่อยู่ด้านหลังสุดขึ้นมาค่ะ1ใบพักไว้นะคะต่อไปหลังสุดถัดมาใบที่สั้นกว่าเนาะเราก็จะบิดเขาลงแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าของใบนั้นๆเลยค่ะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามเราก็ดึงค่ะถัดมาเลยพักไว้นะคะแล้วก็ถัดมาบิดเขาลงแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะช่องที่ถัดจากช่องเมื่อกี้นั่นเองใบถัดมาค่ะพักไว้ใบที่สั้นกว่า
บิดเข้าลงมาเหมือนเดิมแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ค่ะช่องถัดจากช่องเมื่อกี้เลยมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามเนาะเราก็ดึงต่อไปเลยพักไว้แล้วก็บิดเข้าลงจากนั้นก็สอดเข้าไปในช่องสุดท้ายแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วหยิบขึ้นมา1ใบจากนั้นบิดเข้าไปที่ด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะช่องที่อยู่หน้าใบนั้นเลยนะสอดแล้วมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะใต้ใบฝั่งตรงกันข้ามแล้วเราก็ดึงจับจัดระเบียบเขาค่ะใบถัดมาเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังเนาะแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้เลยโผล่ฝั่งตรงกันข้ามปุ๊บดึงค่ะใบต่อมาเลยบิดเข้าไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงใบสุดท้ายแล้วบิดไปที่ด้านหลังสอดเข้าไปที่ช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ค่ะแล้วก็ดึงมาโผล่ฝั่งนี้แล้วก็ดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆจัดระเบียบจับจัดระเบียบเขานะคะค่อยๆดึงเขาทีละใบค่ะเพื่อจัดระเบียบกลีบกุหลาบของเรานั่นเองได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกมาด้านหลังแล้วก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินทิ้งไปค่ะจากนั้นเราก็จับบีบๆตรงมุมเขาค่ะให้เขาฟูๆขึ้นมาให้สวยงามนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสารดอกกุหลาบจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ